ายบอลไปโดนมอภาคออกไปด้วยครับยังตั้งเกมบุกกันไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ครับมอภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวะนี้ยิงไกลรับจังหวะ2ไว้ได้ครับคว้างยาวมาเลยครับข้างหน้ามีธนากรไหลต่อมาแล้วเน่งๆเลยยิงลูกนี้ติดเซฟครับจะซ้ำไม่ได้วงสกัดออกไปโอ้ผ่านมา5นาทีแรกของเกมนะครับมีลุ้นทำสกอร์ทั้ง2ฝั่งนะครับลูกยิงลูกนี้ของธนวัฒน์ต้องมงทิ้งไปก่อนนะเป็นเตะมุมของมอภาคครับธนากรครับเปิดคือหลังมาวิกเตอร์โยกหาช่องแล้วยิงยังติดบล็อกครับเจอคาซิโอครับยิงไปแล้ว6ประตูครับฤดูกาลนี้คิกอินของมอภาคตะวันออกเฉียงเหนือข้างในนี่วิ่งสลับตำแหน่งกันแล้วครับมาที่วิกเตอร์จะไหลมาโดนตัดมาได้ครับจักรินไหลออกมาทศวรรษนะครับลงสนามมาขึ้นมาที่ภูเบศรยังหาช่องเจาะอยู่ครับสุราษฎร์ธานีจักรินแทงขึ้นมาข้างหน้าแล้วคืนมาอื้อหือยิงลูกนี้ไม่ดีครับนี่มีเพื่อนเติมไปด้วยนะครับจังหวะยิงก็โดนไม่ดีนะครับจักรินพิสุทธิพันธ์ขวางสั้นออกมาครับหมอภาช่องมันอยู่ครับจ่ายจังหวะนี้ติดออกไปก็เป็นแล้วผู้ตัดสินให้เป็นบอลของสุราษฎร์ธานีครับโค้ชแบล็กสุรชัยนี่มีโวยนิดนึงครับนำทางนะครับจะเล่นจังหวะนี้มีคูเบตยืนรออยู่ครับคูเบตเปิดเบาไปหน่อยครับแล้วเป็นบอลสวนกลับของบอภาควิกเตอร์ลุยขึ้นมาวิกเตอร์หลบแล้วโดนขวางจังหวะนี้ได้ฟาวครับจักรินแล้วรับใบเหลืองไปเลยครับ